อะล่ะสวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็น grammar สั้นๆนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะโจทย์ในข้อนี้นะครับเราอ่านดูนะครับเขาบอกว่า listen ตัวนี้แปลว่าฟังนะครับตัวนี้นะครับ listen ตัวนี้แปลว่าฟังนะครับ listen เมื่อขึ้นเป็นกริยาแปลว่าจงฟังและมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้คือเครื่องหมาย exclamation mark นะครับเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับก็จะบอกคำตอบตรงนี้แหละนะครับเขาบอกว่า the telephone โทรศัพท์ช้อย A B C D แปลว่าโทรศัพท์ดังนะครับเมื่อเราเห็นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันดังเหมือนกันหมดนะครับเมื่อเราเห็นเครื่องหมายตกใจ exclamation mark แบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ is นะครับหรือใช้ am ก็ได้นะครับหรือใช้ are ก็ได้นะครับแล้วตามด้วย ing แบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้จะตอบแบบนี้นะครับข้อนี้มันจะแปลว่ากำลัง ing แบบนี้แปลว่ากำลังนะครับมันจะแปลว่าโทรศัพท์กำลังดังฉะนั้นมันต้องมี ing นะครับแสดงว่าข้อ A ผิดไหมผิดเพราะมันไม่มี ing เห็นป่ะนะครับมันไม่มี ing แบบนี้คือมันต้องมีตัวนี้นะครับข้อ B ผิดไหมผิดเพราะมันไม่มี ing แบบนี้นะครับข้อ D ผิดไหมอาจจะเพราะมันมี ing ข้อ C มีไหมมีอย่างเงี้ยนะแต่ในกฎของสูตรเนี่ยมันมี ing แบบนี้จริงแต่มันต้องซ้อนอยู่หลัง is หรือ am หรือ are แสดงว่าข้อ D เนี่ย ing มี is am are ไหมไม่มีแสดงว่า D ผิดข้อที่ถูกต้องเป็น C เพราะมันซ้อนอยู่หลัง is am หรือ are แบบนี้นะครับในสูตรเนี่ยเขาบอกว่า listen ฟัง the telephone โทรศัพท์กำลังดังก็ ringingringing อย่างเงี้ย ing เนอะ ing อย่างนี้ถูกไหมยังไม่ครบสมบูรณ์เพราะมันต้องซ้อนอยู่ข้างหลัง is am หรือ are โทรศัพท์มีกี่เครื่องเดียวเพราะมันไม่ได้เติม s ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้เติม s แสดงว่าเครื่องเดียวต้องใช้ is แบบนี้เห็นนะแต่ถ้าโทรศัพท์มีหลายเครื่องนะครับเช่นเติม s แบบนี้นะครับตรงเนี้ยก็ต้องเป็น are แบบนี้นะครับฉะนั้นคำตอบต้องเป็น c คือ isringing ing ต้องซ้อนอยู่หลัง is am เห็นป่ะ ringing นะครับนะตัวนี้ซ้อนอยู่หลัง is แบบนี้จึงบอกว่า listen จงฟัง the telephone is ringing โทรศัพท์กำลังดัง ing จึงแปลว่ากำลังนะครับสั้นๆนะครับครัวสั่นนะครับก็หวังว่าคงจะมีนะครับประโยชน์ครับไม่มากก็หน่อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่างสูงนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม